ทำข้าวเหนียวเปียกนะคะต้มข้าวเหนียวแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วนะคะใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงแล้วทีนี้ยายจะเอาข้าวโพดใส่นะจ๊ะข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดจ้าข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดจ้าใส่มีข้าวเหนียวเปียกต้มข้าวโพดน้ำตาลเกลือหน่อยนึงนะคะแล้วก็น้ำกะทิใส่กะทิไปแล้วรอบนึงนะคะเนี่ยสุดท้ายมัน